ะมาเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งเป็นฟันฟอมปาร์ตี้นะคะซึ่งจะจัดวันที่31พฤษภาคมที่โตฮาวส์แบงคอกค่ะก็จะมีพี่ย่ากับพี่ณเดชน์นะคะเป็นตัวแทนของโชว์บูธสื่อมีแบบว่ากิจกรรมเยอะมากมายสนุกสนุกเป็นแบบว่าฟอมปาร์ตี้นะคะใช่ค่ะก็จริงๆมีหลายอย่างนะคะมีทั้งแบบว่าร้องเพลงมีทั้งเต้นแล้วก็มีโชว์พิเศษด้วยค่ะซึ่งตอนนี้เขายังไม่ให้พูดค่ะแต่ว่าอาจจะที่โปรเฮาส์ค่ะก็อาจจะมีแบบวิวๆนิดนึงนะคะก็น่าจะสนุกดีค่ะมีพี่ไอซ์สันนิวมาร้องเพลงด้วยในส่วนเราเตรียมตัวยังไงบ้างคะวันนั้นหนูจะมีร้องเพลงกับเต้นด้วยค่ะก็จะได้บอกว่าเล่นโฟมปาร์ตี้ด้วยกันด้วยแต่ยังวันนี้ยังมีเซอร์ไพรส์บนเวทีด้วยใกล้ถึงวันเกิดแล้วค่ะใช่ก็เลยมีเค้กก้อนแรกตั้งแต่เด็กๆค่ะคือพ่อไม่ให้เป่าเค้กถ้ายังไม่ถึงวันเกิดค่ะเพราะมันเราเป่าตัดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่เคยเป่าเค้กก่อนวันเกิดแล้วปีนี้มีแพลนจะไปไหนยังไงมั้งคะวันเกิดวันเกิดหนูทำงานค่ะใช่ใช่ค่ะก็ทำงานน่าจะกินดินเนอร์กับครอบครัวมันจะมีไปทำบุญอะไรที่ไหนไม่ค่ะปีนี้อาจจะต้องแบบว่าหลังจากวันเกิดไปเลยค่ะเพราะว่าเดือนนี้แน่นมากปีนี้ทั้งไปยังไงคะจริงจริงปีนี้หนูจะมีทริปนะคะไปเชียงใหม่ไปโรงเรียนที่นู่นค่ะแต่ว่ายังตัดสินใจว่าจะไปช่วงไหนยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ละครจะเริ่มถ่ายกันแล้วค่ะก็เลยต้องแบบว่าเลื่อนคิวใหม่ไปโรงเรียนนี่ไปทำบุญไปทำกิจกรรมแล้วไปนอนที่โรงเรียนประมาณ5 วันใช่ค่ะก็เหมือนที่แล้วค่ะที่ไปแบบว่าเล่นกับน้องๆไปสอนภาษาอังกฤษไปสร้างตึกแล้วก็เล่นกิจกรรมสอนทีมเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยอย่างโรงเรียนครั้งนี้เราเลือกจากอะไรยังไงคะเลือกจาก Brown Square ค่ะเขาเป็นorganization ที่แบบว่า adopt โรงเรียนที่อยู่ดอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาไม่มีบุคลากรไม่มีตึกหรือว่าทรัพยากรที่จะมาแบบว่าสอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราไปอย่างนั้นเรารู้สึกแบบยังไงบ้างได้ไปช่วยน้องๆมันเป็นการทำบุญที่เราใส่ตัวเองเข้าไป 100% ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่หนูไปให้แต่ว่าหนูได้อะไรกลับมาด้วยเหมือนแบบได้ culture ของเด็กๆที่อยู่แถวนั้นด้วยปีนี้น้องไปจะให้ของขวัญเป็นตัวตัวเองเป็นยังไงบ้างคิดไม่ออกเลยค่ะพี่ทุกคนถามว่าอยากได้อะไรปีนี้ไม่รู้อ่ะเหมือนคิดไม่ออกเลยค่ะว่าอยากได้อะไรปีนี้แล้วพี่แชร์ความสนิทนะเนี่ยให้อะไรไหมยังค่ะไม่มีค่ะดูยังตอบไม่ได้ตอบใครไม่ได้เลยค่ะว่าอยากได้อะไรจริงมันจะช่วยการ์ดอย่างเดียวพิเศษไหมอะไรอย่างนี้เป็นด้วยการขอความแฟนไม่ค่ะปีนี้น่าจะไปกับครอบครัวค่ะทำงานทุกวันเลยของขวัญปีนี้คือได้เรียนจบอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็นี่หนูเรียนจบตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะจะรับปริญญาปีนี้ใช่เมื่อไหร่ยังไง October ค่ะตุลาค่ะตุลาค่ะแต่ว่าคณะสอนเขายังไม่เลือกวันค่ะยายาคะแบบช่วงนี้เราแบบได้มีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายที่เป็นฝรั่งบ้างหนูเหรอคะเป็นฝรั่งที่ไม่ได้มีที่มันสนิทกันสนิทเหรอคะก็มีตั้งแต่แบบอายุ8 ขวบค่ะที่เรียนregions ด้วยกันนะคะก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เรามีแบบว่าไปกินข้าวดูหนังกับเขาด้วยไปดูหนังกับกินข้าวเหรอคะถ้ากินข้าวก็ไปนะคะแต่ว่าดูหนังไม่เคยก็เลยมีคนบอกว่าแบบว่าแบบชายคนนี้จะแบบเป็นหวานใจเราจริงเหรอคะไม่ค่ะตอนนี้ก็ มีแต่เพื่อนทั้งนั้นเลยค่ะพอเราแบบไปดูกินข้าวดูหนังกับเขาอีกกลัวคนมองว่าเขาเป็นหวานใจไม่เคยไป2-2ค่ะกับเพื่อนผู้ชายอย่างเรื่องนี้พี่ณเดชน์รู้ไหมคะจริงๆพี่ณเดชน์ก็รู้จักเพื่อนหนูหลายคนนะคะแล้วเขาว่าไงบ้างคะไม่ว่าอะไรคะเป็นไงคะตอนนี้กับณเดชน์เหมือนกับรับว่าเป็นคนพิเศษมากอะไรอย่างนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกๆแล้วค่ะว่าเป็นคนที่แบบว่าเราสนิทมากๆเพราะว่าเราเจอเขาทุกวันแล้วก็เป็นคนที่ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะค่ะเพราะฉะนั้นความผูกพันมันก็ค่อยๆแบบว่าแน่นขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเจออะไรเยอะมากขึ้นทุกวันต้องติดตามค่ะจะยากอะไรอย่างเรื่องจะยากหาล่าสุดเราเป็นข่าวว่าเราจะไม่ร่วมกันตามของอินเดียอย่างไรบ้างครับใช่ค่ะก็จริงๆถ่ายไปแล้วค่ะของแบรนด์ค่ะก็โหเขาสุดยอดมากเลยค่ะอย่าง
อย่างตำนานอึ้งยงใช่ไหมคะคือทุกวันนี้เขาก็ยังเหมือนเดิมเดะเลยค่ะแล้วก็คือเขามีแบบมีกล้ามแบบมีทุกอย่างครบมากเลยค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะสำหรับผู้หญิงว่าเราควรจะดูแลตัวเองการทำงานเราได้อะไรกลับมาบ้างกันไหมเขาเป็นคนที่ไลฟ์ดีมากเลยเป็นคนที่แบบว่าถึงแม้เขาจะแบบว่าอยู่มานานเขาแบบว่า humble เขาแบบเขาตัวเล็กมากเลยค่ะแล้วเขาก็จะอะไรก็ได้วางไว้ตรงนี้เขาก็จะอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบแรกที่เนี่ยเร่งค่ะเพราะเขาไม่พูดภาษาอังกฤษด้วยค่ะก็คุยกันยากนิดหน่อยแต่ว่าสนุกมากเลยเขามาก่อนได้ไหมคะไม่เพิ่งมาดูค่ะเพิ่งมาดูที่เขาเล่นกระบี่ใช่ไหมคะมังกรหยกก็สุดยอดมากเลยค่ะอันนี้ได้ยังกรณีการกล้ามวินเตอร์ของเราหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ไหมคะไม่ขนาดนั้นค่ะอันนี้ก็คือได้ร่วมงานเพราะว่าทางแบรนด์ค่ะทำให้ย่ากับมีเซียเป็นพรีเซนเตอร์คู่ให้ย่าตอนที่เขาติดต่อมาแบบให้ร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นคุณแม่ตื่นเต้นมากเลยค่ะใช่ค่ะก็พี่หนูก็ตื่นเต้นค่ะทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับคนที่เป็นแบบว่าอมตะมากๆค่ะเราได้เก็บเกี่ยวอะไรมาเยอะด้วยใช่ย่าค่ะที่นาทีนิดนึงว่ามีชาวเน็ตเขาโจมตีแล้วเป็นของแล้วแบบนี้ไม่มีคุยกันเรื่องของคือแล้วที่ก็ที่นั่นเนี่ยเป็นโรคคอแต่เราไปเล่นเกมแล้วคนก็ส่งคิดว่าไม่กลัวว่าจะเป็นหอบเป็นคืนหรออะไรแบบนี้เราทราบข่าวไปแล้วก็แต่คนเป็นหอบเขาก็ต้องออกกำลังกายเพื่อที่จะฟิตตัวเองไม่ใช่หรอคะในมีคนโยงไปถึงว่าเล่นบอลตรงบอลตรงโหนสลิงแบบอย่างเลยอะไรโอ้ยต้องเห็นตอนที่เขากลับมาข้างหลังค่ะใช่ค่ะคือเขาเป็นคนอื่นค่ะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ดูแลหุ่นดูแลแบบว่าความเฮลตี้ของตัวเองเพราะฉะนั้นถึงเขาจะเป็นโรคอะไรก็ตามหรือว่าเขาก็ยังไปออกกำลังกายอยู่ดีค่ะในหน้าตาเล่าตรงแบบนี้ค่ะว่าแพทริเซียเขาอันฟอลโล่ไอจีเราแล้วเราก็อันฟอลโล่เขาด้วยจริงเหรอคะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะต้องไปถามน้องมีปัญหาหรือว่ามีอะไรกันไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่รู้จักเป็นส่วนตัวเคยเจอกันไหมเคยเจอนะคะตามงานช่องเคยเจอค่ะเคยถ่ายปฏิทินด้วยกันแล้วเขาเคยมาพูดคุยหรืออะไรอย่างนี้ไหมก็น่ารักดีนะคะแต่ก็ไม่ได้คุยกันแล้วย่าคะอย่างเรื่องที่แบบเราไปกินข้าวกับหนุ่มตาน้ำข้าวอยู่ที่ณเดชน์รู้แล้วเขาโกรธหรอคะไม่โกรธไม่โกรธก็อย่างที่บอกค่ะคือไม่เคยไปของกระสอบอยู่แล้วค่ะแล้วเราแบบได้มีแบบความเข้าใจเรื่องนี้กับณเดชน์บ้างไหมคะคือถ้าเป็นเพื่อนๆที่หนูรู้จักมานานมากๆนะคะส่วนมากจะเป็นฝรั่งทั้งหมดแล้วรู้จักนิสัยกันจนแบบว่ามันเป็นมากกว่าเพื่อนไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะรู้จักนิสัยกันเกินไปก็คือเราสนิทกันในแบบฐานะเพื่อนใช่ค่ะแย่ค่ะแล้วยังไงพวกคนจะมองว่าเหมือนเป็นเราเหล่าหรืออะไรกันไหมในเมื่อแบบมีทองอ๋อไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะก็อย่างที่บอกค่ะหนูไม่ได้รู้จักน้องจะไปเกาเหลาก็ไม่ใช่เรื่องแล้วส่วนตัวถ้าสมมติว่ามีโอกาสเจอกันหรือว่าร่วมงานกันมีปัญหาไม่ค่ะก็หนูทำงานได้หมดค่ะหลายคนเหมือนจะมองว่าเขาแบบไม่ปลื้มอะไรเราหรือเปล่าจริงเหรอคะอันนี้ก็ต้องไปถามน้องเขาเองมากกว่าแต่ตัวเราไม่มีอะไรแน่นอนเนาะหนูโอเคค่ะทำงานก็ได้กับ